ไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพบแรงงานต่างด้าวค่ะแอบมาตั้งแผงค้าขายสินค้าในตลาดนะคะจึงมีการสนที่กำลังลงตรวจสอบแล้วก็จับกุมซึ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำตามกฎหมายเพราะว่างานขายของหน้าร้านเนี่ยเป็น1ใน39อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำนั่นเองค่ะเป็นอาชีพสงวนตามบัญชีแนบท้ายเนี่ยละค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะอส.ลงพื้นที่ตลาดสดโบลิ่งจังหวัดจันทบุรีค่ะไปตรวจสอบแล้วก็จับกุมแรงงานชาวต่างด้าวชาวกัมพูชาค่ะที่มาเปิดแผงขายผักสดแล้วก็ผลไม้นะคะเขามีการล่อซื้อแล้วก็จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้1คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวสไรรอดสริมอายุ34ปีค่ะแล้วก็นางลัดดาคำรอดเป็นคนไทยอายุ67ปีที่มาแสดงตัวภายหลังนะคะว่าเป็นนายจ้างอ่ะจะมีการจับกุมตัวทั้ง2คนมาทำบันทึกจับกุมในข้อหาเป็นต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนนายจ้างนี่ถูกจับในข้อหาให้ต่างด้าวทำงานไม่ตรงกับใบอนุญาตอันนี้โทษปรับนะฮะ 400,000 ถึง 800,000 บาทเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้นำรายงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและนายจ้างเนี่ยส่งให้ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับหากพี่น้องประชาชนพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำผิดด้วยการเป็นเจ้าของร้านค้านะเป็นเจ้าของแผงขายของด้วยตนเองอันนี้สามารถแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับเนื่องจากงานขายของหน้าร้านเนี่ยเป็น1ใน39อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะอันนี้ตั้งแต่ปี2522นะฮะ